จะไปไหนกันวันผักมีมนได้วันเทพมนเทียนวันเทพมนเทียนมีอะไรอ่ะมีแบบไม่ทิมดูบอกมาเหอะสาอีกใช่ไหมเรามีสาระอะไรมากผมเป็นสาระหรือสามีก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปยังไงวันนี้เตรียมของมาด้วยแล้วนี่เธอต้องแต่งชุดสาหรี่อย่างนี้เลยเหรอเอ้าก็ต้องเป็นธีมไหมอ่ะคราวที่แล้วก็แบบว่าคราวที่แล้วก็ชุดธีมนี่กระเป๋ามันไม่ใช่สาหรี่มันคือวิกตองก็มีแต่แบบกระเป๋าแบบนี้อยู่ในบ้านจ้ามีแต่กระเป๋าแบบนี้เอาแอร์เมทตบหน้ากูเลยไหมพูดอย่างเงี้ยเธอโบกเหมือนโบกวัวกระทิงในสเปนเลยอ่ะเขาไม่จอดว้ายอดเธอช่วยมาเล่าความสำคัญของวัดแห่งนี้ให้ฟังหน่อยเป็นวัดประเภทไหนอะไรยังไงเป็นเทวสถานของฮินดูฮินดูครั้งที่แล้วเราไปวัดจีนครั้งนี้เรามาวัดฮินดูคือเราแบบสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นไหว้อะไรก็ได้ที่ได้ผัวเนี่ยไหว้หมดถูกไหมคือเราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความเคารพกับทุกความศรัทธาโอ้ยดูบาปไปเลยเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนึกออกใช่ไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไม้หินทาราไม้หินทารามไม้หินทาราอยุธยามาคำว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเมืองกูไม่แพ้ใช่แต่ว่าจริงๆชื่อเมืองชื่อของอะไรอ่ะของพระรามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันก็คืออิทธิพลของพระรามอยากได้อะไรมาขอพระรามเรามาถึงแล้วขอนี่คือใช่มีเราแค่2คนเราจะเจอด้านขวาก็จะเจอพระแม่สระสมัยฉันเจอแมวอยู่ด้านขวาเธออ่ะต้องใช้อะไรไหว้บ้างครับตามหลักการแล้วเนี่ยก็คือต้องเป็นดอกไม้ขาวหรือว่าอะไรก็ถ้าเกิดเอาตามตำราพม่าดอกแค่ใช่ดอกคุณครู19ดอก19ดอกนะใช่ไม่นับนะดอกแค่19มะนาว17คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตอนบ่ายสามเพราะเขาจะเปิดบ่ายสามแต่คราวนี้เขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในไม่ทำอะไรข้างในเราก็เลยอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไม่เคยมาเราก็ใช้วิธีรีเสิร์ชเหมือนกันอ๋อรีเสิร์ชมาเขาไม่ให้ถ่ายคลิปแต่ว่าเราอาจจะถ่ายได้เล็กน้อยเราจะขออนุญาตตามข้างในโอเคอันนั้นเดี๋ยวเมาส์มอยก็ขออนุญาตเป็นเรื่องไปแต่ว่าประธานล่ะที่ก็คือว่าพระนารายณ์กับพระลักษมีท่านที่ดูการซึ่งปกติเราจะไม่เจอเนาะคือถ้าจะเจอเราจะเดินเกี่ยวนี่ก็เขาเลยเชื่อว่าถ้าเกิดศักดิ์สิทธิ์กับนารายณ์อยู่คู่กันพลังอันดับเบิ้ลอ๋อ my god คือที่เราพูดถึงมอสิทธิ์ครั้งที่แล้วจำได้ไหมจำได้นั่นแหละก็คือแบบว่าจะมีพลังแบบบวกตุ้ม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 เออแล้วของที่บูชามีอะไรบ้างเนี่ยเห็นเตรียมมาเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็คือถวายองค์ประธานก็คือพระนารายณ์ครับถวายรวมไปได้เลยก็จะเป็นมะพร้าวเนาะกล้วยอ้อยเพราะว่าจัดมาเรียบร้อยสำหรับพิธีนี้ไม่เป็นไรอะแดปได้เหมือนเดิมอะแดปได้เหมือนเดิมนะเราอะแดปกันตลอดตลอดนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกดาวเรืองแค่นี้ดอกดาวเรืองประทานอ๋อแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าใช่อันนั้นที่เหลือแล้วที่เหลือว่าแต่วันนี้จะมาขออะไรอ่ะก็ถ้าองค์ประธานใช่ไหมคะพระนารายณ์เนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของท่านในประเทศไทยต้องถือพระนารายณ์เป็นหลักครับเป็นหลักเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอให้ประเทศไทยที่กำลังจะเลือกตั้งโอ้เชื่อเหรอว่าเธอมาขอแค่นี้ถ้าประเทศชาติสงบสุขเราก็จะได้ความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัวของเราความรักเราก็จะบังเกิดใช่ตามพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ถ้าเกิดประเทศเราดีเราก็จะสวยก็จะได้แฟนรวยไม่เกี่ยวคุณก็จะขึ้นอันนี้เอา มีเสียงกระดิ่งแล้วอะแต่ว่าเริ่มเปิดได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้มีคำถามอะไหว้แบบจีนฮินดูเหมือนกันไหม
ก็ถ้าจริงเราก็ไหว้ทีกงก่อนใช่ไหมไหว้ทีกงคือไหว้ฟ้าดินแต่ทีนี้ของสวรรค์ฮินดูเนี่ยเป็นสวรรค์ระบบซิงเกิลเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์ด้วยอ่ะเขาทางเดียวใช่ไหมเออแล้วต้องไปบอกใครก่อนอ่ะก็ต้องมีแอดมินกลางแอดมินกลางอ๋อพระพิฆเนศเหรอก็เป็นปฐมบูชาเหมือนแค่เป็นแอดมินกลางออกใช่ไหมคือทุกครั้งที่เราจะไหว้ไม่ว่าเทพองค์ไหนต้องติดต่อพระพิฆเนศก่อนใช่ต้องไหว้ท่านก่อนมีข้อยกเว้นไหมมีมอสิสติที่แคสเธอร์ใครอ่ะพระจุสุนวันนี้เราจะมาไหว้พระพิฆเนศอ๋อคือขอแบบว่าขอไดเรกไปเลยใช่ต้องผ่านเลิศด่าสวงสวงไม่ต้องมีไม่ต้องมี254อาจารย์กรณีไหนที่เราจะไดเรกไลน์ถึงพระกฤษณะพระกฤษณะเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความรื่นรมรื่นรมความรักจำได้ไหมเทปที่แล้วเราพูดถึงม.44อ่ะฮะมาหนึ่งว่าลุงตู่คะขอเลยได้ไหมขอเลยได้ไหมไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นครับได้เลยแล้วถ้าเกิดเราจะไปขอผ่านพระกฤษณะได้เหมือนกันไหมก็ได้แต่ว่าจริงๆคือเราจำเป็นไม่หรอกในเมื่อพระกฤษณะนี่คือโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านใครๆใดๆงั้นเราจะไหว้พระกฤษณะวันนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็ตามตำราเหมือนกันตำราพม่าหรือว่าตำนานพระเวทอันนี้ก็คือว่าปกติเขาไม่ไหว้ของเปรี้ยวกันใช่ไหมคนจีนแต่ใช่ทางฮินดูเนี่ยที่ไหว้มะนาวไหว้มะนาวเมื่อกี้เราไหว้พระสุรสวดีดอกแคร์19ต้องนะดอกแคร์19มะนาว17แคร์ดีดอกแคร์19มะนาว17ใช่ไหว้พระพิฆเนศก่อนอันนี้สำหรับพระพิฆเนศนะครับปีนี้ของฝนเขาเอ่ยว่าจะต้องถวายชัยดอกกุหลาบด้วยซิงเกิลเกตเวย์นะคะส่วนนี้อันนี้พระกฤษณะอ๋อพระกฤษณะไม่ต้องผ่านซิงเกิลเกตเวย์โอเคแล้วข้างหลัง2อันอันนี้ก็เป็นพระประธานของที่นี่ก็คือพระนารายณ์แล้วก็พระลักษมีโอเคเสร็จแล้วข้างบนสวยมากเขาไม่ได้ถ่ายโอ้เสียดายนะคือข้างบนสวยจริงๆคืออยากจะให้มาลองดูที่วัดนี้นะอยู่ใกล้ๆเสาชิงช้าแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดสุทัศน์เทพวรารามตรงนี้จะมีสมาคมฮินดูสมาร์ทด้วยโอ้เดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินกันโดยสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้มีความรู้มากขึ้นว่าเราจะไหว้อะไรนะไหว้พระในรูปแบบของอินเดียยังไงเนาะนี่ถ้าเกิดมีคนสนใจอยากมาไหว้บ้างอ่ะขอความรักอ่ะต้องขอเทพองค์ไหนอ่ะขอแน่นอนก็ไม่ต้องผ่านซิงเกิลเกตเวย์แล้วเอาก็เขาพระกฤษณะโดยตรงเลยท่านอยู่กับพระแม่ราธาพอดีสมมติเราทำสตาร์ทอัพอ่ะก็พระพรหมแต่พระพรหมมันไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นพระพรหมท่านอยู่เดี่ยวๆใช่ไหมอ๋อนี่อยู่กับศักดิ์สิทธิ์ท่านคือพระสารสวัสดีอยู่เป็นคู่อ๋อก็จะมีแบบพลังม44เพิ่มขึ้นถูกต้องอ๋อก็แบบทำสตาร์ทอัพทำอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก้าวไปที่นะคะแล้วถ้าเกิดแบบขอเรื่องการลงทุนน่ะเรื่องการลงทุนใช่ไหมก็ต้องขอใครอ่ะพระพิฆเนศสิพระพิฆเนศขอการลงทุนใช่ร่ำรวยอ๋อขอเรื่องครอบครัวครอบครัวยังไงอ่ะแบบพ่อแม่อะไรครบซ้อนครบซ้อนครบซ้อนอ่ะต้องพระพิฆเนศไหมถ้ามีสนมก็ต้องมีโอเคได้แล้วขอพระนารายณ์ขอพระรามอะไรเงี้ยขอไงอ่ะท่านเป็นผู้ปกปักคุ้มครองอ๋อก็คือแบบว่าใครขายประกันเยอะๆถูกป่ะเรียกแม่จะมาเหรอเออๆใช่ขายประกันต้องไว้อาชีพนี้ใช่ไหมใช่อย่าให้เคลมเยอะอย่าให้เคลมเยอะเออแล้วพระศิวะครับไว้ยังไงอ่ะใครๆอ่ะใครไม่ที่นี่แบบไม่ได้ที่นี่เป็นไม่ใช่ใส่บัตรตายนะโอเคหลักๆก็คือเป็นของวิจัยของก็ประมาณนี้โอเคจบแล้วกับไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าดูหน้าสิดูหน้าหมวยหน้าสวนเถาโอเคก็เดี๋ยวไว้วันหลังไปเที่ยวกันอีกเนาะแล้วเราก็จะไปไหว้พระหาอะไรดีหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แบบ DCA เดี๋ยวก็ได้สักวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนจ้าไปแล้วบ๊ายบายพี่ผิดวัดหรือเปล่าเออผิดวัดเนี่ยไปไหว้นี่ก็ได้นะ